โดยทางด้านของสภาประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะได้มีการนัดสมาชิกเพื่อที่จะหารือกันในวันที่15-16มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาวาระปฏิรูปด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อมโดยนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีคำสั่งนัดประชุมในสัปดาห์หน้า2ในวันที่15มิถุนายนเวลา9นาฬิกานะคะจะประชุมนอกรอบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานหลังจากที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคสช.มีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ซึ่งมีผลต่อการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาตินับแต่วันลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากนั้นในช่วงบ่ายก็จะพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองวาระปฏิรูปที่2การเข้าสู่อำนาจระบบพรรคการเมืองส่วนในวันที่16มิถุนายนค่ะก็เตรียมที่จะพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พื้นที่และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมค่ะ